แก่นวิญญาณสะท้อนกลับเลยใช่เจ้ารู้หรือไม่ว่าแก่นวิญญาณที่ใจหัวใจมนุษย์ปกป้องเริ่มสะท้อนกลับเจ้าของร่างแล้วควรทำยังไงเหตุใดจู่ๆเจ้าถึงถามเรื่องนี้แหละแค่บอกมาว่ารู้หรือไม่รู้แก่นวิญญาณสะท้อนกลับเจ้าของร่างเป็นเพราะภายในแก่นวิญญาณเริ่มทำลายตัวเองแล้วแก่นวิญญาณทำลายตัวเองเหรอเท่าที่ข้ารู้เดิมทีทำลายแล้วจะย้อนกลับไม่ได้นอกจากมีคนยินยอมยกพลังชีวิตบางส่วนของตัวเองให้เพื่อชะลอการทำลายตัวเองแต่ก็ได้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นดังนั้นวิธีแบบนี้ไม่มีใครใช้หรอกไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอไม่มีแล้วจริงๆแก่นวิญญาณที่เริ่มทำลายตัวเองไม่เกิน10วันจะต้องถูกแผดเผาจนหมดพี่หญิงทำไมมาอยู่คนเดียวล่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอเป็นสือจีที่แอบทำอะไรบางอย่างกับดอกทานหัวขาวยุยชูใช้หัวใจของตัวเองปกป้องแก่นวิญญาณของตรงฟังลั่วแล้วยังไงต่อช่วงนี้แก่นวิญญาณสะท้อนกลับต้องรีบหาวิธีดึงแก่นวิญญาณออกมาให้ได้อดทนอีกสักสองสามวันได้หรือไม่รอให้ความขัดแย้งของแคว้นนี้สงบลงค่อยปกป้องแก่นวิญญาณเจ้าเด็กนี่ถึงปกติจะดูไม่น่าเชื่อถือแต่เวลาทำอะไรก็ไม่มีที่ติให้เขามาปกป้องแก่นวิญญาณไม่มีปัญหาแน่แก่นวิญญาณสะท้อนกลับไม่ใช่เรื่องเล็กเอาอย่างนี้เจ้าไปแจ้งให้ช่วยอี้หลิงให้นางรีบตามมาได้เจ้าเด็กบ้านจะแต่งงานกับองค์หญิงปู้ไทยอย่าพูดเลวไหลจริงๆนะทุกคนในวังลือกันไปทั่วแล้วอีกอย่างวันแต่งงานก็กำหนดในสองวันนี้มีหน้าสองวันนี้เจ้าเด็กบ้าถึงได้แปลกไปเอาแต่โวยวายว่าพี่หญิงท่านเป็นอะไรประมุขสงบใจไว้ก่อนต่อสู้กับสือจีครั้งก่อนแก่นวิญญาณของท่านยังไม่ฟื้นคืนจะตื่นเต้นเกินไปไม่ได้ข้าไม่เป็นไรรีบไปแจ้งเผ่ามนุษย์เผ่าปีศาจพวกนั้นเถอะได้อย่าให้พี่เจ้ากระทบกระเทือนทางใจอีกพี่หญิงเขาจะแต่งงานกับผู้ไทยจริงๆเหรอเป็นเรื่องจริงในวังลือกันไปทั่วแล้วทำไมแม้แต่คำว่ายินดีอาควานก็ทำใจพูดไม่ได้เหรอหลังจากแต่งงานพรุ่งนี้เกรงว่าจะไม่มีเวลาเชิญชมทิวทัศน์ในเมืองนี้อีกหลายปีมานี้เจ้าก็ถือว่าอยู่เคียงข้างข้ามาตลอดตั้งใจดูแลแคว้นเป็นเพื่อนข้าเถอะเหตุใดจะถึงแต่งงานกับปู้ไทยจะชอบนางเหรอที่สาวเซนปีศาจมาไม่ได้มาแสดงความยินดีเหรอข่าวลือเป็นเรื่องจริงเหรอถูกต้องเดิมทีข้าคิดว่าพรุ่งนี้เช้าข้าบอกข่าวนี้กับท่านข้าไม่เห็นด้วยทำไมพวกจะไม่เหมาะสมกันชายหญิงต่างก็ยังโสดไม่เหมาะตรงไหนคนที่ปู้ไทยชอบคือสื่อควานการแต่งครั้งนี้หากองค์หญิงปู้ไทยมายินยอมก็คงไม่เกิดขึ้นเจ้าจริงใจกับนางจริงๆเหรอเจ้าเด็กบ้านี่จะมาหาถึงที่เพื่อถูกด่าเองนะเจ้ามันใจจืดใจดำสู้หมูหมาก็ไม่ได้ไม่สิหมาป่ากับหมาก็ยังดีกว่าเจ้าเชิญประมุขออกมาข้ามีเรื่องจะหารือพี่หญิงไม่อยากเจอเจ้าแล้ว
่หญิงจะเข้าไปก่อนเถอะมีเรื่องอะไรแผนภาพการวางหมากโจมตีเมืองของจิ้นเหรินเฟิงจะไปได้มาจากไหนมนุษย์โอสถฟู่เฉิงข้างกายเขาวันนั้นนางเป็นคนเอาเทียนไฟมาช่วยข้าด้วยกำลังทหารที่มีอยู่จัดวางให้ดียังสามารถเอาชนะได้แล้วเจ้าล่ะพี่สาวเซียนปีศาจตั้งแต่เล็กจนโตข้าสร้างปัญหาให้ท่านตลอดดังนั้นครั้งนี้ก็ให้ข้าเอาแต่ใจตัวเองอีกครั้งเถอะ偶遇是点水的蜻蜓穿过你留下的剪影喻นี่คือกระบี่ราชบุตรเคยบอกว่าใส่พลังเวทของเขาเข้าไปราชบุตรเคยเอาใจใส่เช่นนี้ยินดีกับองค์หญิงที่ได้คู่ครองดีฆ่าเขาซะพี่สาวเซียนปีศาจปกป้องกันวิญญาณไว้ได้แล้วตามผีเสื้อวิญญาณตัวนี้ไปก็จะพบวางใจได้ข้าถ่ายทอดพลังชีวิตให้แก่วิญญาณแล้วตอนนี้คงจะไม่เป็นอะไรหวังว่าสวรรค์จะเมตตาตอนที่ท่านได้จดหมายข้าก็มีวิธีกำจัดยันแม่ลูกแล้วแย่แล้วยื้อชูเวชูประมุกตอนที่สารบรรพชนกำลังจะถล่มศิลาหินวิสุทธิ์ลอยออกไปคุณชายเวชูผลักเข้าออกมาแต่ตัวเองกลับติดอยู่ในนั้นเวชูดูสันหงส์เจ้าดูสิทำอย่างไรดีเหี้ยแล้วทำไงดียังไงดีไปยังไงดีพี่สาวพี่สาวถอยหลังถอยหลังสุริจีเจ้ารวบรวมแก่นวิญญาณก็เพื่อทำให้เผ่าปีศาจมีภัยอีกเหรอคนที่เป็นภัยต่อเผ่าปีศาจจริงๆคือใครกันแน่
400ปีก่อนหากไม่ใช่ว่าเจ้าทรยศเผ่าปีศาจก็คงเป็นผู้นำหกดินแดนไปแล้วกลัวอะไรทูซานหงหงเสียกระดูกวิญญาณไปแล้วลุยเข้าไปเลยจะสู้ยังไงอย่าลืมนะว่าชีวิตของพวกเจ้าอยู่ในกำมือของใครเจ้าเป็นเผ่าปีศาจรู้ทั้งรู้ว่ายันแม่ลูกปราบปีศาจเป็นความอัปยศที่น่าเจ็บปวดที่สุดเจ้ายังจะใช้วิธีนี้ข่มขู่เผ่าพันธุ์เดียวกันอีกเหรอน่าขันเจ้าเอาแต่พูดว่าทำเพื่อเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่คนที่เจ้าช่วยล้วนเป็นพวกโหดร้ายที่กดขี่สหายร่วมเผ่าข้ารู้ว่าก่อนหน้านี้ราชวงศ์ชยันแม่ลูกกดขี่ควบคุมเผ่าปีศาจทำร้ายทุกคนวันนี้ข้าตัดสินใจทำลายยันแม่ลูกปราบปีศาจจริงเหรอไม่เชื่อเลยจริงเหรอจริงเหรอไม่หลอกเราแน่นะเรื่องจริงเหรอเนี่ยเรื่องจริงเหรอเนี่ยศิลานี้เป็นสมบัติล้ำค่าของแคว้นปราบปีศาจศิลาหินวิสุทธ์และก็เป็นกุญแจสำคัญของยันแม่ลูกวันนี้ข้ายินดีทำลายมันต่อหน้าทุกคนจากนี้ไปบนโลกนี้จะไม่มียันแม่ลูกอีกดูสิฮึดอกไม้จ้าแวะมาดูกันนะจ๊ะสดๆใหม่ๆข้าไปดูทางนั้นหน่อยนะจะได้ช่วยซื้อขายดอกไม้จ้าทั้งหอมทั้งงามแวะมาดูจ้าลองดูดอกไม้ก่อนได้นะนี่จ้าแม่นางแวะก่อนนะลูกแม่เจ็บแผลเลยจ้าทีนี้ดูเลยดูเลยไม่แพงมาจ้าแม่นางนี่ขอรับถือดีๆนะองหญิง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 ไม่มีประโยชน์แล้วอาควานขอโทษนะข้าผิดคำพูดเองต่อไปข้าอยู่กับเจ้าไม่ได้อีกแล้วแต่โชคดีเผ่าปีศาจในเมืองนี้ล้วนเชื่อใจเจ้าต่อไปเจ้าก็คือจักรพรรดิปีศาจแห่งปีศาจองค์หญิงอาควานแต่ว่าตอนนี้เรื่องเดียวที่ข้ารู้สึกเสียใจก็คือยังไม่ได้ยินเจ้าเอ่ยปากว่าข้าชอบท่านองค์หญิงองค์หญิง
องหญิงข้าชอบท่านข้าชอบท่านท่านได้ยินหรือยัง